โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตออกหน่วยตรวจสุขภาพฟรีกับชาวบ้านภายใต้โครงการหมอหน้าบ้านบริเวณซอยการเคหะภูเก็ต 5/3 ตำบลรัศดาเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2566เวลา 13:30 น.โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตนำโดยนายแพทย์กิติปรมัตถผลแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกเวชกรรมสังคมอาสาสมัครประจำหมู่บ้านอสม.ออกหน่วยตรวจสุขภาพในโครงการหมอหน้าบ้านบริเวณซอยการเคหะภูเก็ต 5/3 หมู่ที่7ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยการออกหน่วยตรวจสุขภาพในโครงการหมอหน้าบ้านเป็นการดูแลผู้ป่วยเชิงรุกในการดูแลสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตได้แก่พื้นที่หมู่ที่4และหมู่ที่7ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและชุมชนสะพานร่วมพูนผล1ชุมชนสะพานร่วมพูนผล2ชุมชนร่วมน้ำใจและชุมชนขุมน้ำนรหัตตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งจะมีการตรวจคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตตรวจสุขภาพทั่วไปโดยจะมีการซักประวัติพบแพทย์เพื่อประเมินอาการและรับยาพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการรวมไปถึงการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคตามนโยบายของนายเรวัชอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อแก้วนะคะ เป็นตัวแทนของชุมชนเคหะซอย 5/2 นะคะวันนี้ก็มาเข้าร่วมโครงการกับหมอหน้าบ้านของท่านนายกอบจ.เรวัชนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถตรวจสุขภาพได้ไว้อยู่บ้านไม่ต้องไปรอเสียเวลาอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเราอยากจะเชิญชวนให้ชุมชนทุกชุมชนมีโครงการแบบดีๆแบบนี้นะคะทางนี้ก็คือต้องขอเป็นตัวแทนของชุมชนขอบคุณทางโรงพยาบาลอบจ.และท่านนายกเรวัชอารีรอบที่จัดโครงการดีๆอย่างนี้มาให้แก่สมาชิกและประชาชนในชุมชนค่ะขอบคุณมากค่ะก็วันนี้มาดูแลจากหน่วยที่ของทางโรงพยาบาลอบจ.ละค่ะเพราะว่าประชาชนบางทีเขาไม่ได้เขาไม่ว่างอะค่ะไม่ได้ไม่มีเวลาที่ว่าไปโรงพยาบาลก็คุณหมอทางโรงพยาบาลเขาก็มาตั้งหน่วยไว้ที่นี่เลยค่ะเพื่อให้ประชาชนจะได้สะดวกกับการมาหาหมอค่ะเพราะว่าบางคนคือไม่ได้ตรวจร่างกายเลยค่ะแม้แต่วัดความดันเบาหวานความดันอะไรประมาณนี้ค่ะเขาไม่ได้ตรวจเลยก็เป็นโครงการที่ดีมากค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องในบริเวณของการเคหะค่ะเพราะว่าคุณหมอจะพาเจ้าหน้าที่และอสม.ลงทุกวันศุกร์ค่ะคลินิกหน้าบ้านค่ะก็จะมีหลายจุดอยู่นะคะก็จะมีแถวถนนวานิชกับที่หน้าสหกรณ์ยูเนียนค่ะแล้วก็ชมรมปลากระตักแล้วก็แปด 2 แปด 3ค่ะก็จะลงทุกวันศุกร์อะค่ะ